สวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวคีย์กันแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมคีย์นะครับตัวฟุตเทจตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมที่เป็นกรีนสกรีนแบบนี้นะครับผมก็ทำการคีย์นะครับโดยใช้ Delta Keyer นะครับแยกทั้งส่วนที่เป็นดีเทลผมแล้วก็ตัวที่เป็นคอแมทนะครับก็คือเป็นซอฟต์แมทกับคอแมทเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลำดับต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากตัว original footage เนี่ยนะครับถ้าเราซูมเข้าไปดูนะฮะเราซูมเข้าไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีพวกดีเทลความเป็นสีเขียวตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะครับพวกอันนี้อาจจะช็อตนี้อาจจะไม่รู้สึกมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีสีเขียวของมันอยู่นะครับพวกนี้เราเรียกมันว่าสปิลนะครับคือสปิลคือสิ่งที่เวลาแสงนะครับเขาจัดแสงแล้วมันไปโดนแบ็กกราวด์แล้วมันสะท้อนเข้าตัวคนเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าสปิลนะครับทีนี้การจะลบสปิลตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้ว อย่างที่บอกว่าใน Delta Keyer เนี่ยเวลาเราคีย์เสร็จมันจะเอาออกไปให้อยู่แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ดีพอนะครับงั้นเราก็เลยจะมีเครื่องมือมาช่วยนะครับจริงๆเครื่องมือเนี่ยก็มีหลายแบบอยู่นะครับอันนี้ผมขอดึงตัวนี้ออกก่อนปึ๊บนี่คือตัวที่เราคีย์ไปตัวสุดท้ายนะครับทีนี้เครื่องมือที่ผมจะใช้เนี่ยคือผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า Matte Control นะครับสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับหรือว่ากด Shift Space นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Matte นะครับก็จะขึ้นมา Matte Control ตัวนี้นะครับ Matte Control ตัวนี้คือจริงๆแล้วฟังก์ชันของมันคือเอาไว้คอนโทรลในพวกของ Alpha Map Control อะไรต่างๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยนะครับสมมติผมล่างนี้ไปต่อปุ๊บนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มันถ้าดูจากตัวนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันคือตัวเดิมของที่มันคีย์เสร็จแล้วเนี่ยมันดึงสปิลออกไปละในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อมานะครับก็คือแทนที่ผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมจะไปใช้ตัวออริจินอลคือตัวนี้นะครับตัวออริจินอลที่ทรานสฟอร์มให้มันฟิตพอดีละนะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมก็จะแทนที่จะมาจากตัวนี้นะครับผมจะดึงค่าจาก input เนี่ย input จากตัว footage มา footage ตัว original มานะครับแต่การจะไปดึงลากมาเนี่ยมันก็ดูวุ่นวายนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้ node ที่ชื่อว่า wireless นะครับ wireless ก็ตามชื่อเลยคือมันเป็น node ที่มันจะโล่งๆเลยนะครับ node เนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราอยากได้ node ไหนให้มันปรากฏตรงเนี้ยเหมือนมันเป็นการ copy node ตัวเนี้ยนะครับให้มัน channel showเอาพุทที่ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับผมก็จะลากตัว transform 1ของผมเนี่ยนะครับลากไปใส่ในช่อง input ของ wireless นะครับ wireless link ตัวนี้นะครับนี่ node ชื่อ wireless link นะครับคือถ้าเราลากไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับกับตัว footage ตรงนี้เลยเพราะว่ามันดึง input ค่าจากตัวเนี้ยนะครับมาใช้ที่ตัวของมันเองทีนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปลากนู่นนี่นั่นให้มันวุ่นวายละนะครับอันนี้ผมก็จะเอายกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วผมต่อ wireless link เนี่ยตัวนี้นะครับเข้ากับ matte control ผมจะปรับชื่อมันนิดหนึ่งเพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็ผมกด F 2นะครับแล้วก็ผมตั้งอันนี้ว่า background นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าอันนี้ดีกว่า ori foot นะครับ ori footage นะก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้คือ original footage นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูใน matte control ตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับใน Matte Control เนี้ยมันจะมีช่องที่2ตรงนี้นะครับมันจะมีที่เขียนว่า Spill Color ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้คอนโทรลค่า Spill จะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ใน Delta Keyer เนี่ยแหละครับมันจะมีตัว Spill ตัวนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่เนี้ยเราจะไม่ได้ยุ่งกับการคีย์นะครับเราจะทำงานกับส่วนของภาพอย่างเดียวนะครับคือทำงานกับ Original Footage อย่างเดียวเราไม่ได้ไม่ทำงานกับการคีย์อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ระดับแรกนะครับหลังจากที่ได้ตัวนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ปรับโหมด Spill Color เป็น Green เพื่อให้มัน detect ว่านี่เป็น Green Screen นะครับถ้าเราลองดึงค่า Spill Suppressor ตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะทำการดูดสีเขียวออกไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการคีย์นะครับมันแค่ดึงสีเขียวออกนะครับแต่ตอนนี้มันยังถ้าเราดูเนี่ยนะครับถ้าลองนี่ผมลองขยายนิดนึงนะครับถ้าเราดูตรงเนี้ยนะครับสีเขียวตรงนี้นี่คือ Spill ที่มันมีอยู่นะครับเราสามารถที่จะปรับ spill method ตรงนี้นะครับเป็น medium นะครับหรือ well done ซึ่งผมมองว่าตัว well done เนี่ย work นะครับมันก็จะดึง
พวกสปิลเนี่ยออกไปให้ผมได้ง่ายมากเลยนะครับคือถ้าเราอยากจะเก็บสปิลไว้ก็ดึงกลับมาได้นะครับแต่นี้ก็จะจะเห็นว่าพอเวลดันแล้วมันโอเคแล้วนะครับทีนี้ก็คือนี่คือฟุตเทจที่ผมดึงสปิลไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกคีย์นะครับแต่เราคีย์ไปแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาค่าคีย์ตรงนี้มาใช้ได้ในภายหลังนะครับทีนี้ถ้าผมต้องการที่จะรู้ว่าสปิลของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับคือตอนนี้ผมแค่ดึงมันออกแต่ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวที่ผมคีย์สปิลไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราสามารถextract ตัวสปิลตัวเนี้ยนะครับดึงมันออกมาได้นะครับโดยการใช้โนดบูลีนนะครับก็คือ channel boolean อันนี้จะเป็นโนดที่คุณจะได้เจออีกเยอะมากนะครับผมก็กดคลิกที่ channel boolean ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อตัวอันนี้ผมขยายนิดนึงนะครับผมต่อตัว channel boolean เนี่ย background เข้าไปที่ตัว original footage ตัวนี้นะครับแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อคือว่าผมไอ้ background เนี่ยไปต่อเข้า original footage แล้วตัว foreground เนี่ยนะครับผมจะให้มันดึงมาจาก matte control นะครับแบบนี้ถ้าหลุดภาพเนี่ยตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะปรับ operation ตรงนี้นะครับเป็น subtract นะครับมันจะได้มาแบบนี้นะครับใน alpha เนี่ยผมต้องการให้ alpha มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันไม่ต้องการให้มันดึง alpha ผมก็เลือกเป็น do nothing นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะทำการบอกเราว่าไอสิ่งที่เราทำการดีสปิลออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือชั้นน้ำบูลีนตัวนี้มันซับแท็กค่าจากตัวแมคคอนโทรลกับตัวซับแท็กการตัดค่าจากดูว่าไหนมันมีค่าที่มันตัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัว original footage กับตัวแมคคอนโทรลคือสปิลมันโดนตัดไปใช่ไหมครับดังนั้นตัวในแมคคอนโทรลตัวนี้มันก็จะโชว์ให้เห็นตัวค่าตัวสปิลที่เราดึงออกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็จะได้ตัวสปีดตรงนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อนิดหนึ่งนะครับผมกด F2 ก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าสปีด extract นะครับก็คือตัวที่ผมดึงสปีดมานะครับส่วนmat control ตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าสปีด suppress นะครับสปีด suppress ชั้นนะครับก็คือตัวลดสปิลอันนี้คือตัวดึงสปิลออกตัวนี้คือดึงตัวลดสปิลนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อคือว่าในสปิลตัวที่เรา extract มาเรียบร้อยเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเอามันไปใช้งานได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัว background ของผมเนี่ยนะครับตัว background เนี่ยมันจะเป็นช็อตแบบนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วถ้าตัวคนไปยืนอยู่บน background ตรงนี้นะครับมันย่อมจะมีแสงสปิลเนี่ยเข้ามาจากบรรยากาศรอบข้างเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อคือว่าผมจะทำการแปลงค่าสปิลตัวนี้นะครับที่ผม extract มาเนี่ยให้มันเป็นเหมือนลักษณะเป็นเหมือนอัลฟานะครับเวลาผมเอาตัวเนี้ยมาวางทับลงไปเนี่ยมันก็จะถูกกัดเฉพาะตามอัลฟาตรงนี้เลยนะครับวิธีการก็ต่อไปก็จะง่ายมากแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะใช้ต่อมาจากตัวนี้นะครับผมจะใส่โหนดที่ชื่อว่า brightness contrast ลงไปนะครับคือโหนด brightness ตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันผมเปลี่ยนค่า saturation เป็น0นะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นเหมือนขาวดำนะครับถ้าอยากรู้ว่าสปิลมันเยอะแค่ไหนคุณดึงค่าเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นคุณก็จะเห็นนะอันนี้คือสปิลที่มันมีอยู่นะครับทีนี้ผมจะเอาตัวนี้นะครับไอตัว spill suppression กับตัว spill attack เนี่ยจากที่แยกกันอยู่แล้วเนี่ยเอามารวมกันใหม่อีกรอบนึงนะครับโนดที่ผมมาใช้ก็คือจะเป็นบูลีนเหมือนเดิมก็คือ channel boolean กดคลิกที่ตัวนี้ก็ได้นะครับใน channel boolean ตัวนี้นะครับผมดึงเอาค่าของตัว spill extract เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมต้องการให้ spill extract เนี่ยมันวางอยู่ด้านบนตัวภาพที่เป็นspill suppression ของผมตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับต่ออย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับก็คือต่อให้ foreground นะครับมาจาก spill suppression แล้วก็ background มาจาก spill extract แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ work นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการทำคือผมจะ control ทีก็คือสลับด้านกันสิ่งที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจทำไมคือมันเพราะว่าอันนี้มันเหมือนว่าเราใช้ merge นะครับคือถ้าเราใช้ copy แล้วทุกอย่างเนี้ยตามปกติค่า default เนี่ยมันจะเป็นการ
การเหมือนใส่ merge node เข้าไปนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อคือว่าตัวนี้นะครับก็คือผมก็จะใช้ปรับ operation ตรงนี้เป็น add นะครับมันก็จะ add ตัวนี้เข้าไปนะครับ add ตัว spill extract เข้าไปซึ่งถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้มันได้ผลไหมนะครับก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับคุณก็จะเห็นว่าพอมันไม่มี spill extract เนี่ยพวกค่า spill ต่างก็จะกลับเข้าไปนะครับก็คือถ้า saturation มันไม่ใช่นะครับในลักษณะนี้ทีนี้นะครับผมปรับ alpha เนี่ยตรงนี้นะครับเป็น do nothing นั่นคือไม่ทำอะไรกับมันคือ alpha เนี่ยไม่ต้องมีแค่ให้มันวางแปะลงไปเฉยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของ alpha ทีหลังนะครับก็คือ add ไอ้ตัวเนี้ยนะครับวางอยู่คือ spill extract เนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยไปวางอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับแค่นั้นเองทีนี้ถ้าอยากรู้ว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับทีนี้เพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ตัว spill ตัวเนี้ยนะครับที่มันทำการ extract ออกมาแล้วเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมนะครับก็สิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมก็จะลองทำการสร้างตัว background node ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ลองเลือกสักสีอะไรก็ได้สีแดงสีเขียวสีอะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมลองเอาตัว background node ตัวนี้นะครับไปวางอย่างนี้เลยนะครับก็คือดึงสายนี้มาต่อนี้มันจะเป็นการสร้างเหมือน node ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับในลักษณะแบบนี้นะครับในเหมือน node ตัวนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นสีแบบนี้อยู่นะครับสิ่งที่ผมทำคือผมจะปรับ apply mode ตัวนี้นะครับเป็น multiply ซึ่งพอ multiply เนี่ยมันก็จะเหมือนเอาสีแดงเนี่ยนะครับสีดำสีแดงเนี่ย multiply ทับไอตัวเอาตัวนี้ให้เป็นเหมือนตัวนี้เป็นเหมือนอัลฟาแทนนะครับปุ๊บในลักษณะนี้เมื่อมันไปอยู่ในชโนบุรีเนี่ยนะครับไม่ว่าฉากแบ็คกราวด์มันจะเป็นแบบไหนเนี่ยสมมติว่าผมใช้ฉากแบ็คกราวด์ไหนเนี่ยมันจะสามารถดึงสีจากฉากแบ็คกราวด์ตรงนั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไม่ใช้แบ็คกราวด์โหนดตัวนี้นะครับผมมีตัวแบ็คกราวด์ตัวนี้อยู่นะครับผมก็จะสามารถที่จะเอาตัวแบ็คกราวด์ตัวนี้นะครับมาต่อเข้าในช่องตัวนี้ได้นะครับสิ่งที่เห็นคือมันก็จะทำการเอาค่าสีเนี้ยมาแทนค่าสปิลตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าหลักการนึงในการทำก็คือว่าเราอาจจะต้องใส่การเบลอเข้ามานิดนึงเพื่อทำให้สีเนี้ยมันเบลอมันจะได้ไม่เป็นรายละเอียดขึ้นมานะครับก็ผมก็จะใส่ตัวเบลอโนดนะครับดึงตรงนี้นะครับเบลอโนดหรือกดพิมพ์แท็บพิมพ์ชิปแล้วก็สเปซแล้วก็พิมพ์ออกก็ได้นะครับปุ๊บถ้าใส่เบลอโนดไปอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะเบลอแบ็คกราวด์ออกไปมันก็จะมีแค่สีสปิลที่มันเข้ามานะครับคนนี้ได้มันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะยังเห็นไม่เยอะมากนะครับแต่พอไปทำรวมแล้วมันจะดูโอเคขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีนะครับที่เราใช้นะครับในการดึงค่าสีจากแบ็คกราวด์เนี่ยให้มาแทนที่สปิลนะครับคือต้องเข้าใจกันว่าอันเนี้ยเราทำสปิลสเปเซอร์เพื่อลดสปิลออกแล้วเราแยกสปิลออกมานะครับอันนี้คือเราแยกสปิลออกมาตรงนี้นะครับเมื่อแยกสเปลเสร็จเนี่ยเราใช้ตัวสเปลที่แยกมาได้แบบตัวนี้นะครับที่ปรับสีเป็นขาวดำแล้วนะครับก็คือลดเซตลงมาเนี่ยนะครับเป็นตัวเหมือนตัวกลางในการที่จะบอกว่าเฮ้ยเราสามารถหาสีอะไรมาแทนที่ค่าตรงนี้ก็ได้นะในลักษณะแบบนี้นะครับด้วยใช้เมิร์ดตัวนี้นะครับซึ่งเมิร์ดตัวนี้พอเมิร์ดเป็นมัลติพายปุ๊บเนี่ยแม้ว่าอะไรก็มาต่อกับมันเนี่ยที่เป็นโฟกัสแล้วมาต่อกับมันปุ๊บเนี่ยสีมันจะถูกปรับไปตามภาพตัวนี้เลยนะครับก็ถ้าอันนี้อาจจะยังไม่เห็นเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าลองใส่เป็นแบ็คกราวด์ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะใส่แบ็คกราวด์สีอะไรนะครับมันก็จะทำการมัลติพายสีตรงนั้นน่ะลงไปแทนที่สปิลให้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ในตัวนี้เนี่ยนะครับปัญหาอย่างนึงของมันคือพอมันบูลีนไปแล้วเนี่ยในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมขอ move ตัวแบ็คกราวด์มาก่อนนะฮะพอตัวนี้มันได้มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่ผมขยับมานิดนึงนะครับจะได้ไม่กินพื้นที่สเปซเยอะคือตัวนี้พอเราได้ตัวสปิลที่อยู่บนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าผมเอาสปิลสีแดงนี้ใส่ไปก่อนปุ๊บแบบนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ตัวไอ้ตัวนี้นะครับมันหายไปแบ็กกราวด์มันหายไปเนาะนะครับเพราะว่าเรามีตัวภาพที่มันใส่สปิลเข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือเราสามารถที่จะดึงเอาค่าอัลฟานะครับของตัวที่เราขีดตัวเนี้ยนะครับถ้ากด A เนี่ยนี่คืออัลฟาที่เราทำมาเนี่ยนะครับเราสามารถเอาอัลฟาตัวเนี้ยนะครับไปใช้งานได้วิธีการก็ง่ายมากนะครับก็คือผมก็จะใช้ตัว
wireless node เหมือนเดิมนะครับเพื่อดึงอัลฟาตรงนี้ออกมานะครับผมก็จะใช้ wireless node เหมือนเดิมเนี่ยในการดึงอัลฟาตรงนี้นะครับออกมานะครับก็ง่ายมากนะครับคือตอนนี้ผมทำแล้วหยุดมันไว้ตรงนี้แหละนะครับไม่ยุ่งกับมันละนะครับสิ่งที่ผมจะออกมาคือผมจะใช้ node ที่ชื่อว่า bitmap ก่อนนะครับnode bitmap เนี่ยมันจะทำการแปลงภาพนะครับship space ปุ๊บnode bitmap เนี่ยคือถ้าเราดูตรงนี้มันยังมีสีมีอะไรอยู่แต่ใน background เนี่ยมันโอเคแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมใน node bitmap ตัวนี้นะครับผมเอาไปต่อปุ๊บอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ว่าเราจะดูใน channel color หรือ alpha เนี่ยมันจะเป็นมันคือมันจะดึงค่าจาก alpha มาอย่างเดียวใน bitmap ตัวนี้นะครับเพราะว่า channel ที่เลือกเนี่ยคือ alpha แต่คุณสามารถเลือก channel อื่นได้นะคือสามารถเลือกเป็น green blue หรือว่าเป็น luminance อะไรอย่างนี้ได้นะครับคือตัว bitmap เนี่ยเราใช้เพื่อดึงค่าจาก channel ใด channel หนึ่งออกมานะครับแล้วก็แปลงให้มันกลายเป็นภาพขึ้นมานะครับคือมันก็จะไม่ต้องคำนวณอะไรต่างๆพวกที่เราใส่ค่าไปตรงเนี้ยนะครับแต่มันจะเหมือนรวบทุกอย่างเนี่ยถ้าใครเคยใช้ Photoshop เนี่ยมันคือกด Ctrl E เพื่อ combine layer ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะ combine layer ทั้งหมดเพื่อเอา channel แค่ channel เดียวเท่านั้นนะครับคือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับทีนี้พอมันได้ตัวนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะตั้งชื่อมันนิดหนึ่งนะครับผมก็ F2 แล้วก็ Alpha นะครับอันนี้คือ node เนี่ยนะครับคือผมตั้งชื่อ Alpha นี่คือ Alpha ของผมเรียบร้อยแล้วทีนี้ในการที่สมมติว่าผมมี background อยู่อันนี้คือ background ของผมเหมือนกันนะครับใน background ของผมตัวเนี้ยนะครับ background ของผมตัวเนี้ยนะครับคือถ้าเราดูค่า background ของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือภาพ background ของผมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าผมต้องการที่จะเอา background ตัวเนี้ยนะครับมาต่อกับตัวนี้นะครับก็คือถามว่าจริงๆแล้วง่ายมากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ผมก็สามารถเอามันมาต่อได้เลยนะเมิร์จกันได้เลยนะครับปัญหาของมันคือว่าพอมันเมิร์จกันไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยผมมูฟไปใกล้ๆนะครับจะได้เห็นนะครับก็คือพอมันเมิร์จกันเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมขอจัดใหม่มันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยพอมันเหมือนแล้วเนี่ยไอ้ตัวอัลฟาของตัว channel boolean ตัวเนี้ยมันยังติดอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะ mask ตัวเมิร์จเนี้ยนะครับค่าเมิร์จที่เอาตัวนี่คือโฟกัลแล้วไปเมิร์จกับ background ตัวเนี้ยนะครับเมิร์จกับ background ตัวเนี้ยผมต้องการให้โฟกัลมันทะลุลงไปตามค่าอัลฟาที่มันมีอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมจะสร้างโหนดที่ชื่อว่า wireless ขึ้นมานะครับ wireless link ตัวนี้นะครับก็กดคลิกที่1อยู่ไหนเอ้ยโอเคมันมาอยู่นี่อ่ะผมดึงออกมา wireless link ตัวนี้นะครับก็คือผมก็จะเอาค่าของอัลฟาตัวนี้นะครับไปใส่ใน input ของ wireless ปุ๊บนะครับผมลากมันปุ๊บทำไมไม่ขึ้นขึ้นเฉยโอเคไม่เป็นไรมันอาจจะลากจากตัว bitmap ไม่ได้นะครับก็ wireless ตัวนี้ผมก็ลากจากตัวเมิร์จตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยแปลงตัวนี้นะครับให้กลายเป็นอัลฟาอีกทีนึงปึ๊บในลักษณะนี้ก็จะได้ละมาแบบนี้ละนะครับทีนี้นะครับในตัวนี้เนี่ยครับก็ง่ายมากคือตอนที่เราเอาไปเมิร์จกันเนี่ยนะครับคือตอนที่เราไปเมิร์จเนี่ยระหว่างตัวbackground กับตัว foreground เนี่ยนะครับผมก็จะให้อัลฟาตัวนี้นะครับดึงไอ้ตัวเมิร์จตัวเนี้ยที่เป็นเมิร์จตัว final เนี่ยนะครับที่เมิร์จ background กับ foreground เนี่ยผมก็ดึงเอาไอ้ channel mask ตัวเนี้ยมาต่อเข้ากับตัวนี้ปึ๊บเพื่อบอกว่าเราต้องการจะเอาอัลฟานะครับจากตัวนี้นะครับอัลฟาจากตัวนี้นะครับเป็น masking แค่นั้นเองเราก็จะได้แบบนี้มาอย่างที่บอกก็คือตอนแรกถ้าเราดูเนี่ยตรงเนี้ยเราจะดูไม่ออกเลยว่ามันสีอมอะไรใช่ปะมันจะแต่ว่าถ้าคุณดูตรงเนี้ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามันอมแดงเพราะว่า background ที่ผมใช้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันมาจาก background ตัวนี้ใช่ไหมฮะนะสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือว่าถ้าเราอยากจะให้มันเมิร์จกันแล้วมันดูโอเคนะครับ
ให้มันเหมือนกันแล้วเนี่ยสีมันจะต้องมาจากแบ็คกราวด์ตรงนี้ใช่ไหมสีมันจะต้องมาจากแบ็คกราวด์ตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือว่าในแบ็คกราวด์ตัวนี้นะครับคือเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมก็จะใช้wireless node นะครับเหมือนเดิมนะครับผมสร้าง wireless node มานะครับแล้วผมก็จะเอาตัวไอ้นี้นะครับแบ็คกราวด์ตัวนี้นะครับไปใส่ใน wireless node ปุ๊บแบบนี้นะครับตัว wireless node ตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบ็คกราวด์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อให้มันว่า bg นะครับก็คือแบ็คกราวด์กดโอเคปุ๊บผมก็จะไปแทนที่ตัวนี้นะครับนี่ผมชิปเบลอออกมาด้วยผมจะไปแทนที่แบ็คกราวด์ตัวนี้นะครับด้วยตัวแบ็คกราวด์ที่ผมจะใช้จริงๆนะครับผมก็ลากตัวนี้ไปแทนในลักษณะแบบนี้ปุ๊บนะครับนี่ถ้าเราลองดูเนี่ยเวลามันเมิร์จลงไปเนี่ยมันก็จะเมิร์จลงไปในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับซึ่งพอมันชันเนลบูลีนเข้าไปเนี่ยมันก็จะดึงบรรยากาศตรงนี้เข้ามานะครับแบบนี้พอเมิร์จไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแสงตัวเนี้ยมันจะเข้ามาจากบรรยากาศในพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือพอมันเมิร์จไปแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นดีเทลต่างๆที่มันมีไหมครับปัญหาคือว่าไอ้ดีเทลต่างๆที่มันมีเนี่ยมันมีดีเทลมากเกินไปงั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราสามารถใช้ blur node เนี่ยนะครับเพื่อเบลอภาพแบ็คกราวด์ตัวนี้ก่อนที่มันจะไปเข้าตัวที่มันไปมัลติพลายกับ spill extract นะครับผมก็จะใช้ blur node ตรงนี้กดคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับก็ลากเข้าไปกดชิปลากเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำการเบลอตรงนี้ให้ผมในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อมันไปมัลติพลายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอมันไปชันเนลบูลีนแอดทับตัวที่มันสปิลสเปชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มานะครับพอมันเอาไปเมิร์ดอีกเราก็จะเห็นว่ามันดูโอเคมากขึ้นเลยนะครับมันดูโอเคมากขึ้นแล้วนะครับคือตอนเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการซึมสีบรรยากาศเข้ามาเมื่อกี้มันยังแดงๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันดึงสีบรรยากาศจากพวกเนี้ยนะครับเข้ามาที่ตัวนี้มากขึ้นนะครับเราอาจจะลดตัวเบลอลงก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เห็นผลเยอะขนาดนั้นนะครับคือถ้าถามผมตัวนี้ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเห็นค่าของตัวไอ้ตัวเนี้ยมากขึ้นนะครับก็เราสามารถมาดึงค่าตัวเนี้ยนะครับให้เกณฑ์มันเยอะขึ้นใน brightness ตรงนี้นะครับผลที่ได้ก็คือเวลาเอาไปเมิร์จเนี่ยนะครับไปเมิร์จเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะซึมเข้าไปที่ผิวไอตัวสีโฟกัลเนี่ยเยอะขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าตอนแรกสุดเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันดำๆอยู่เพราะว่าสีตัวเนี้ยมันยังไม่กลืนเข้าไปที่ตัวนี้เราก็ดึงค่าเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าสีมันก็จะซึมเข้าไปที่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันโอเคมากขึ้นละถ้าถามผมนะเนี่ยถ้าดูนะครับสีมันก็จะซึมจากบรรยากาศตรงนี้เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จบในส่วนของขั้นตอนspill replacement นะครับคือเราทำ spill suppression ตรงนี้นะครับแล้วก็เรา replacement spill เนี่ยตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้มาพอมันไปเมิร์จกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะดูกลืนกับฉากมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังสามารถทำให้กลืนกับฉากได้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับด้วยการใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า light wrap นะครับเทคนิคที่เราเรียกว่า light wrap ตัวนี้นะครับมันต้องการตัวอัลฟาตัวนี้นะครับก็คือก็เราต้องการตัวอัลฟาตัวนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือในอัลฟาตัวนี้นะครับผมจะสร้างบิตแมปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็copy ตัวอัลฟาตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้นะฮะControl C Control V นะครับในอัลฟาตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะดึงอัลฟามาจากตัวนี้แหละ Wireless Link เนี่ยนะครับดังนั้นมันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือมันจะมี mask ตรงนี้อยู่นะครับในอัลฟา2ตัวนี้นะครับผมลาก mask ตัวนี้เข้าไปต่อก็คือให้มันแมสจากตัวอัลฟาตัวนี้นะครับก็คือดึงจากค่าตัวนี้นะครับมาเป็นอัลฟาของอันนี้มันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมจะปรับเพนท์โหมดตัวนี้นะครับของตัวเนี้ยตัวใหม่ตัวเนี้ยนะครับเพนท์โหมดตัวนี้ผมเลือกเป็น Substract พอเลือกเป็น Substract ปุ๊บมันจะหายไปเลยไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถที่จะดึงค่า Soft Edge ตรงนี้เข้ามามันก็จะได้แบบนี้มา
ะครับทำไมผมถึงทำแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าเวลาเราเมิร์จตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับคือปัญหาคือถ้าเราดูตรงขอบของมันเนี่ยนะครับมันจะยังไม่มีการคือมันซึมสีสปิลเนี่ยมันซึมเข้ามาที่ผมอะไรเรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศตรงนี้มันไม่ซึมเข้ามาที่ตัวนี้ด้วยเช่นพวกแสงต่างๆเนี่ยจากบรรยากาศเนี่ยมันไม่ซึมเข้ามาที่ตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะให้แสงบรรยากาศตรงนี้นะครับมันเข้ามาที่ตัวแบบของเราด้วยเพื่อให้ตัวแบบของเราเนี่ยมันดูกลมกลืนมากขึ้นนะครับเทคนิคนี้เราเรียกว่าการทำ light wrap นะครับเมื่อกี้คือเราทำ spill replacement เพื่อ replace พวกภาพต่างๆพวกบรรยากาศสีเนี่ยเข้าไปที่ตัวสปิลต่างๆทีนี้เราจะเอาพวกภาพเนี้ยนะครับภาพแบ็คกราวด์เนี่ยมาทำให้กลายเป็นแสงที่มันล้อมเข้าไปที่ตัวแบบมากขึ้นเพื่อให้เหมือนตัวแบบเนี่ยอยู่ในบรรยากาศมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อตัวนี้นะครับว่าเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมก็ตั้งพิมพ์ว่า light นะครับ wrap alpha นะครับก็คือผมต้องการให้ตัวนี้เป็น alpha เนี่ยแหละนะครับแต่เป็นอัลฟาของไลท์ราฟทีนี้ปัญหาของมันคือว่าถ้ามันไลท์ราฟเข้ามาเนี่ยคืออันเนี้ยคือมันสีที่มันจะเข้ามาจากบรรยากาศเนี่ยมันจะฟุ้งมาระดับประมาณนี้เลยนะครับปัญหาของมันเนี่ยก็คือเราสามารถให้มันฟุ้งเท่าไหร่ก็ได้นะถ้าอยากให้มันเป็นเหมือนริมไลท์ก็แบบนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมต้องการให้เข้ามาเยอะหน่อยทีนี้สิ่งที่ผมต้องการคือว่าไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยผมไม่ต้องการให้มันมีนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะครับใน image เนี่ยมันจะมี clipping mode เนี่ยให้เลือกเป็น frameตัวนี้มันจะหายไปนะครับตอนนี้เราได้อัลฟาของไลท์ราฟเทคนิคไลท์ราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อมานะครับก็คือเราก็จะเอาไปเมิร์จเนี่ยเอาไลท์ราฟตัวนี้ไปเมิร์จกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นก่อนที่มันจะเมิร์จเข้ากับตัวนี้นะครับผมก็จะเมิร์จไลท์ราฟก่อนนะครับผมก็จะเมิร์จไลท์ราฟเข้าหากันก่อนนะครับหรือผมเมิร์จทีหลังก็ได้อะไม่เป็นไรผมก็สร้างเมิร์จมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมสร้างเมิร์จมาอีกตัวหนึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ผมต่อเนี่ยผมชิฟต์วางนะครับปุ๊บแบบนี้ในถ้าเราดูตรงนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันแค่ดึงค่าแบ็คกราวด์มาจากภาพเลเยอร์ไอ้ตัวเมิร์จตัวนี้แค่นั้นเองนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะให้มันดึงโฟกัสเนี่ยมาจากแบ็คกราวด์นะครับภาพได้คือมันจะเหมือนเอาแบ็คกราวด์เนี่ยทับซ้ำไปอีกรอบนึงในเลเยอร์บนนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะเอาอัลฟาของไลท์ราฟตัวนี้นะครับมาไลท์ราฟตัวนี้นะครับไลท์ราฟอัลฟาของผมเนี่ยนะครับผมดึงขึ้นไปนิดนึงนะครับไลท์ราฟอัลฟาของผมเนี่ยนะครับมาทำงานให้กลายเป็นแมสในลักษณะแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับคือมันก็จะได้ตัวนี้มานะครับมันจะได้ตัวนี้มาเลยในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับคือถ้าเราปรับไลท์ราฟซอฟต์เอ็ดเข้ามามากเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศมันก็จะซึมเข้ามาที่ตัวนี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่พอมันซึมเข้ามาเนี่ยเราต้องบอกว่าเราก็จะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยเวลามันซึมเข้ามาเนี่ยมันเหมือนการวางภาพลงไปเฉยเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องการแค่ให้แสงบรรยากาศหรือสีบรรยากาศมันเข้ามาเฉยดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือในตัวเนี้ยนะครับผมจะใส่เบลอลงไปรอบนึงนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับแล้วในช่องที่มันมาต่อเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยต่อเข้ากับตัวเนี้ยผมใส่เบลอลากลงไปในลักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับในเบลอตัวเนี้ยนะครับถ้าผมดึงค่าเบลอขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนไอ้แสงที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับจากค่าไลท์ราฟเนี่ยตรงเนี้ยนะครับต่อให้ผมดึงมากแค่ไหนมันก็จะเป็นเหมือนคือมันจะเป็นการเหมือนซึมแสงเข้ามาตรงนี้มากกว่านะครับทีนี้ปัญหาอย่างนึงที่ผมมักจะเจอนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมมักจะเจอแล้วกันคือบางครั้งเนี่ยเราจะเจอ edge ที่มันเป็น halo อย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดึงเข้ามามากขึ้นเนี่ยบางทีเราเนี่ยเราจะเห็นว่า edge มันเป็น halo อย่างนี้อยู่นะครับคือมันจะเป็นขอบคือถ้าดึงมากเนี่ยจะยิ่งขึ้นเยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเรื่อง halo ตรงนี้นะครับในส่วนของ alpha ตรงนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยนะครับผม alpha ที่มันได้มาตัวเนี้ยในตัวแรกสุดเลยเนี่ยนะครับผมจะใส่โหนดที่ชื่อว่า erode เข้าไปนะครับผมจะใส่โหนดที่ชื่อว่า erode เข้าไปเพื่อให้มันอัลฟาตรงนี้มันดึงขยายออกไปนิดนึงนะครับตอนที่มันทำไลท์ราฟมันจะได้ไม่มีปัญหามากนักนะครับเพราะว่าเวลามันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันตัดกันเนี่ยมันจะหดลงมานิดนึงนะครับ
ผมก็จะใส่โหนดที่ชื่อว่า erode ลงไป erode dilate นะครับปึ๊บแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับเราใช้ตรงนี้นะครับกดชิปวางไปปึ๊บในโหนด erode dilate เนี่ยนะครับอันนี้ผมลองเอาไปต่อให้เห็นคือโหนด erode dilate เนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราดึงค่าอมันขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเป็นการถ้าเราดึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นการขยายหรือดึงเข้านะครับมันเป็นการกินอัลฟาหรือขยายอัลฟาออกไปนะครับในลักษณะแบบนี้คือตอนนี้มันยังไม่เห็นผลมากนะครับแต่ถ้าคุณเอาตัวไลฟ์ราฟของคุณตัวเนี้ยนะครับไปต่อเป็นแมสกิ้งให้กับตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วถ้าเราเห็นว่ามันมีพอคุณซอฟต์เอ็ดเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีเป็นขอบตรงนี้อยู่นะครับเราให้เราลองดึงค่า erode dilate เนี่ยเพื่อกินพื้นที่ของมันเนี่ยให้มันดูโอเคขึ้นเดี๋ยวผมลองวางตรงนี้แทนปุ๊บอ่ะโอเคเนี่ยผมก็จะคือถ้ามัน erode dilate มันไม่ทำงานเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีขอบอยู่นิดนึงผมวาง erode dilate เนี่ยออกมาตรงนี้นะครับผมก็ดึงค่าตรงนี้นิดเดียวครับมันก็จะกินพื้นที่ตรงเนี้ยให้เต็มมากขึ้นนะครับนี่ตอนเนี้ยคุณจะใส่ตัวไลท์ราฟเนี่ยเข้าไปปรับซอฟต์เอ็ดเพื่อให้มันดึงเข้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะให้ดีเทลต่างๆของมันเนี่ยมันคือขอบมันจะไม่กินโดนไปเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองปรับดูคือผมแนะนำว่าให้ปรับให้มันนิดนึงนะครับก็คือมันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวไลท์ราฟเนี่ยเราก็ยังไม่ใช้แบบนี้ 100% อีกนะครับคือเรายังไม่ใช้แบบนี้ 100% อีกเพราะว่าต้องบอกว่าไลท์ราฟจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูภาพตรงเนี้ยมันควรไลท์ราฟเนี่ยมันควรจะเป็นแสงที่เข้ามามากกว่าดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับตัวเนี้ยคือผมก็จะดูว่าค่าตรงไหนที่มันเป็นค่าแสงคือค่าแสงเนี่ยมันน่าจะมาจากด้านบนมากกว่าใช่ไหมครับหรือมาจากพวกลูมิเนนต่างๆที่มันมีดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อเนี่ยคือผมจะใช้โหนดที่ชื่อว่าลูมาคีที่เราเคยใช้กันไปแล้วนะครับก็กดชิสเปสนะครับแล้วพิมพ์คำว่าลูมาคีเออร์นะครับปุ๊บมาแบบนี้ถ้าผมเอาตัวเนี้ยต่อมาจากภาพแบ็กกราวน์เนี่ยนะครับในลูมาคีเออร์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับคือถ้าเราดูในอัลฟาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นค่าลูมาคีในลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะดึงค่าตรงนี้นะครับเพื่อบอกว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างอย่างอันนี้ผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมต้องการให้มันเห็นอัลฟาจากตัวนี้เท่านั้นนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวลูมาคีที่ผมได้มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือลูมาคีที่ผมได้ดังนั้นเวลาผมจะให้มันไปทับกันที่ตัวนี้นะครับมันทับกันที่ตัวนี้เนี่ยผมไม่ต้องการให้ตัวนี้มันเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะได้มาแค่นี้ใช่ปะซึ่งอันเนี้ยคือผมจะได้ดีเทลพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดว่ามันน่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรมันน่าจะเป็นตัวแสงจริงๆนะครับก็คือถ้าเราไม่ใช้ตัวลูมาคีเนี่ยนะครับมันจะเวลาเราใส่ไลท์ราฟลงไปเนี่ยมันจะเอาทุกอย่างเลยไอ้พวกนี้มันก็เอาใช่ไหมฮะสีบรรยากาศคือไลท์ราฟมันควรจะเป็นแสงอย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมเอาลูมาคีเนี่ยมากัดให้เหลือแค่ส่วนที่มันเป็นแสงในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมมากัดเฉพาะส่วนให้เหลือเป็นแสงอย่างเดียวจริงๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับงั้นถ้าเราดูเนี่ยภาพตรงนี้มันก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมก็เอาตัวเนี้ยนะครับดึงตัวนี้ออกแล้วก็เอามันไปเมิร์จนะครับในลักษณะแบบนี้เอาไปเบลอนะครับมันก็จะได้ส่วนที่เป็นเฉพาะเขาเรียกอะไรนะเป็นเฉพาะแสงตรงนี้ออกมานะครับเวลามันไปเบลอเข้าเนี่ยนะครับภาพที่ได้มันก็จะดูโอเคกว่านะครับเพราะมันจะเป็นการใช้คือถ้าเราปิดลูมาคีไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบรรยากาศตรงนี้มันก็จะซึมเข้ามาด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าจะซึมเข้ามาขนาดนั้นนะครับคือมันซึมได้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันมากเกินไปนะครับผมก็เลยใช้ลูมาคีเนี่ยนะครับช่วยในลักษณะแบบนี้นะครับคือคุณอาจจะทำเป็น2เลเยอร์ก็ได้นะอย่างอันเนี้ยอาจจะเป็นเลเยอร์แรกนะครับอันนี้อาจจะเป็นเลเยอร์แรกเนี่ย
อันนี้อาจจะเป็นเลเยอร์ที่แบบมันลูม่ามันชัดๆเลยแบบนี้นะครับส่วนคุณอาจจะมีอีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับอาจจะคุณอาจจะมีอีกเลเยอร์หนึ่งที่มันที่มันไม่มีผลกับลูม่าคีก็ได้นะครับอาจจะแค่เบอร์ธรรมดาแล้วก็ใช้เลยอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมส่วนมากผมก็จะใช้ลูม่าคีเพราะผมรู้สึกว่าบางทีถ้าใช้ไลน์ราฟเพียวๆเนี่ยมันอะไรที่มันพวกเนี้ยมันมาด้วยนะครับผมก็จะใช้ลูม่าคีเพื่อบอกว่าเฮ้ยไลน์ราฟเนี่ยจะเอฟเฟกต์เฉพาะตรงนี้นะมันจะเอฟเฟกต์เฉพาะส่วนที่มันเป็นแสงกับเงาเข้าไปเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราคุณดึงไลน์ราฟเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์เฉพาะส่วนที่มันน่าจะเป็นแสงบรรยากาศเข้ามาจริงๆนะครับในลักษณะแบบนี้ผมก็จะได้ไลท์ราฟตรงนี้มานะครับกระจายเข้ามาแบบนี้เราก็จะดูภาพเนี่ยที่เห็นก็คือเราก็จะดูภาพเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูโอเคขึ้นจริงๆนะมันแบบมันดูโอเคขึ้นจริงๆนะคือบรรยากาศอะไรเงี้ยมันซึมเข้ามาที่ภาพตรงนี้แหละนะครับส่วนปัญหาเรื่องบางทีแล้วผมจะเจอปัญหาเรื่องของ Edge ที่มันค่อนข้างที่จะคมไปหน่อยนะครับ Edge ที่มันค่อนข้างคมไปหน่อยเนี่ยผมก็จะมาดูที่ตัว Alpha ของผมก็คือตัวนี้นะครับนี่คือ Alpha Copy เดี๋ยวผมตั้งชื่อให้มันนิดนึงไม่งั้นผมจะงงนะครับผมจะตั้งชื่อว่า Alpha Form Key นะครับปึ๊บนะในตัวนี้เนี่ยนะครับคือที่มันมาเป็น Alpha ตัวเนี้ยผมก็จะรู้สึกว่าก่อนที่มันจะไปมาเป็น Alpha ตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะต้องเบลอนิดนึงนะครับผมก็สามารถใส่เบลอตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือคลิกเบลอตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจะดึงมันลงมานะครับผมอาจจะเบลอมันนิดนึงก็ได้เพื่อให้ขอบต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันดูโอเคขึ้นจริงๆนะครับคือถ้าเราดูตรงเนี้ยถ้าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าอย่างอันเนี้ยคือฟุตเทจมันเบลอแล้วนะครับแต่ในความจริงถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้อัลฟามันเบลอเพื่อให้ขอบมันกินกันดูเนียนขึ้นเนี่ยเราก็สามารถมาเพิ่มได้แต่แนะนำว่าให้เพิ่มแค่นิดเท่านั้นนะครับเพิ่มแค่นิดเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเนี่ยเบลอไซส์ตรงนี้นะครับแค่นิดเดียวเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะมากนะครับก็ผมแนะนำว่าให้เบลอในระดับที่น้อยมากๆเลยนะครับเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันมีการเบลอของเขาเรียกไงเบอร์ของตัวโฟกัสนิดนึงคือบางครั้งโฟกัสเขาถ่ายมาด้วยกล้องที่ความละเอียดมันสูงมากนะครับมันก็อาจจะแบบคมเกินเวลาไปแมทชิ่งกับฉากอะไรเงี้ยมันดูคมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็นิดเดียวนะครับคือลองปรับเป็น1ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะนิดนึงนะครับมันก็จะเบอร์เข้าไปมากขึ้นอันนี้1อาจจะเยอะไปโอ้จะ025ประมาณนั้นนะครับก็นี้ก็จะเป็นการใส่เบลอให้กับตัวอัลฟาไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอปัญหาเรื่อง Edge Halo อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ Erode ตัวนี้ปรับดึงขึ้นไปได้นะครับส่วน Background ตัวนี้นะครับที่มันคอมเข้ามาด้วยกันเนี่ยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันคมไปในเมื่อโฟกัสเนี่ยมันเป็นระดับนี้แล้วนะครับ Background เนี่ยเราจะใส่เบลอลงไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้มันดูโอเคขึ้นนะครับก็อันนี้ผมก็จะดูบรรยากาศว่ามันกินเข้าไปเยอะไหมอย่างบางทีไลท์ราฟของผมในหัวจะใส่เยอะเกินก็เป็นไปได้นะครับผมก็จะปรับซอฟต์เอ็ดเข้ามานิดนึงนะครับไม่ต้องให้มันเยอะมากขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วก็จะปรับพวกเบลนด์พวกอะไรพวกเนี้ยได้นะครับปรับดึงเลเวลมันลงมาก็ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวแบ็คกราวด์มันคมไปในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยเบลอๆฟุตเทจมันถ่ายมาเบลออย่างเงี้ยนะครับก็ใส่เบลอลงไปก็ได้นะครับจริงๆเบลอในของเครื่องมือเนี่ยในเครื่องมือเบลอเนี่ยมันมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้ตัวโหนดที่ชื่อว่า defocus ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการถ้าเราใส่ defocus ลงไปเนี่ยนะครับให้กับฟุตเทจตัวเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเบลอแบบเอาออฟโฟกัสไปในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากผมก็จะใช้ตัว defocus เนี่ยนะครับช่วยแต่ต้องบอกก่อนว่า defocus เนี่ยกินทรัพยากรเครื่องในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือถ้าปรับ defocus size หรืออะไรพวกเนี้ยไปนะครับอันนี้ผมปรับ feature gaussian อันนี้ถ้าเราปรับเป็นเลนส์เนี่ยคือเวลาเราปรับเป็นเลนส์เนี่ย quality คือมันจะเรียนแบบเลนส์จริงๆนะครับมันจะเรียนแบบเลนส์จริงๆมาให้ผมซึ่งต้องบอกว่ามันกินเวลานิดนึงคือเวลาประมวลผลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในเวลาดีโฟกัสในลักษณะประมาณนี้นะครับ
ก็เราสามารถที่จะปรับเลนส์เชฟได้นะครับเราจะแบบอยากให้เลนส์ท้ายเนี่ยเป็นเซอร์เคิลเป็นกลมๆเลยก็ได้นะครับเวลาเราเบลอขึ้นไปเสร็จเนี่ยนะครับเบลอเยอะๆมากๆเนี่ยนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนใส่เลนส์เบลอลงไปจริงๆนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลองดูได้นะครับซึ่งภาพสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งอันนี้ผมรู้สึกมันเยอะไปแหละนะครับผมอาจจะดีโฟกัสเยอะไว้หน่อยนะครับผมต้องการแค่นิดเดียวนะครับไม่คือค่า default มันก็โอเคในระดับหนึ่งละนะครับแล้วมันก็จะมี bloom level พวกอันเนี้ยคือถ้าเราไม่ต้องการให้มันมี bloom level อะไรเงี้ยคือพอใส่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามัน bloom เข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะดึงค่า bloom level ตรงเนี้ยลงมาซึ่งผมไม่ต้องการให้มันมี bloom เลยก็ได้นะครับผมอาจจะแบบให้มันมี bloom แค่นิดเดียวก็พอแล้วนะครับในลักษณะนี้จะดีโฟกัสอีกนิดนึงนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเบลอเข้าไปด้วยกันมากขึ้นก็มาปรับค่าเบลอในส่วนของอัลฟาตรงนี้นะครับให้อัลฟามันเบลอขึ้นนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยุ่งกับตัวนี้ปรับเบลอไซส์นิดนึงนะครับซึ่งถ้าดูในอัลฟาเนี่ยอัลฟามันก็จะเบลอหน่อยนะครับแบบนี้นะครับคือถ้าเบลออัลฟามากไปก็ลดลงมาได้คือไม่งั้นเดี๋ยวขอบเคิร์ฟมันจะไปกันใหญ่นะครับก็นะครับลองปรับดูได้นะครับคือถ้าเป็นออริจินอลที่มันไม่เบลอเลยเนี่ยมันจะซอฟเกินไปสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ามันซอฟเกินไปนิดนึงนะครับแค่นิดเดียวแค่ให้มันพอคมๆหรืออะไรแบบนั้นพออย่าให้มันทีนี้มันจะทำให้นิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของตัวการคีย์กินสกรีนนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่องของถ้าเราดูภาพเนี่ยออริจินอลเนี่ยนะครับสมมติผมกดคลิกที่ตัวปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับสมมติลองมาดูอันนี้คือภาพที่ผมคีย์แล้วก็ใส่แบ็กกราวด์เข้าไปนะครับถ้าผมลองกดตัวนี้นะครับแล้วผมลองเลือกตัวออริจินอลฟุตเทจวางนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สูญเสียคุณภาพที่ได้จากการคีย์สักเท่าไหร่นะครับแต่เราได้ใส่แบ็กกราวด์เข้าไปได้นะครับแล้วก็บรรยากาศของแบ็กกราวด์เนี่ยก็กลืนกันเข้าไปกับฉากแบบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าดีเทลต่างๆที่ได้มาก็ดูโอเคขึ้นนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการคีย์นะครับพูดถึงเรื่องการคีย์อิ่งในตัวฟิวชั่นนะครับก็คือเราได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการใช้ลูมาคีย์การใช้เดลต้าคีย์การทำสปิลสเปรชั่นนะครับการทำสปิลสเปรชั่นการทำสปิลเอ็กซ์ทรักนะครับการทำสปิลเอ็กซ์ทรักตัวนี้นะครับการเอาค่าจากแบ็กกราวด์เนี่ยมาใส่ใน spill extract แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาผสมกันนะครับการใส่ฉากเข้าไปนะครับการใช้ defocus นะครับในการเบลอแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็การทำสร้างตัว light wrap นะครับมาช่วยนะครับแล้วก็เมิร์ด light wrap เนี่ยเข้าไปเพื่อให้มันเบลนกันกับฉากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของฟิวชั่นนะครับที่เรียกฟิวชั่นในเรื่องของการคีย์นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก็
ขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอตัวนี้